เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมีคีย์ลัดเด็ดๆนะครับมาแชร์กันนะซึ่งก็เป็นคีย์ลัดที่ใช้งานบน Windows 10นั่นเองครับซึ่งใน Windows 10นะครับก็จะมีคีย์ลัดคีย์ด่วนเนี่ยให้ใช้งานมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งการใช้คีย์ลัดเหล่านี้เนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะครับมีประโยชน์มากๆหลายตัวเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าบน Windows 10เนี่ยจะมีคีย์ลัดอยู่เยอะก็จริงนะครับแต่ก็ใช่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะได้ใช้ทุกตัวนะครับผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับเพราะจำได้แค่เฉพาะตัวที่ได้ใช้บ่อยๆเท่านั้นซึ่งวันนี้นะครับทางไทยแวร์ของเราเนี่ยก็ได้รวบรวมคีย์ลัดดีๆนะครับที่สามารถใช้งานง่ายและมีประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอนมาแนะนำกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างไปเลยสำหรับปุ่มแรกนะครับคีย์ที่เราจะกดเนี่ยก็คือ Windows และก็ปุ่ม D นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถพับหน้าจอโปรแกรมที่เปิดอยู่แบบรวดเดียวจบนะครับคุณไม่ต้องมานั่งพับทีละจอให้ยุ่งยากนอกจากนี้นะครับถ้ากดปุ่มอีกครั้งเนี่ยหน้าแท็บที่เราพับไว้เนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เป๊ะๆเลยสะดวกมากๆไหมล่ะคีย์ลัดต่อไปนะครับถือว่าเป็นคำสั่งที่ผมใช้บ่อยมากๆนั่นก็คือการกดปุ่ม Windows บวก Shift และก็ปุ่ม S นะครับโดยคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดใช้เครื่องมือ Snip and Sketch นะครับหรือก็คือฟังก์ชันจับภาพหน้าจอบน Windows 10ที่เราไม่ต้องง้อโปรแกรมเสริมเลยครับซึ่งความพิเศษของฟังก์ชันนี้นะครับก็คือการที่เราสามารถเลือกจับภาพหน้าจอเฉพาะส่วนที่เราต้องการได้เลยและพอเลือกได้แล้วนะครับก็กดคลิกภาพที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟรูปแค่นี้เราก็จับภาพหน้าจอที่ต้องการได้แล้วครับสำหรับคีย์ลัดต่อไปนะครับให้เรากดปุ่ม Ctrl A นะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการดึงเนื้อหาทั้งหมดจากหน้าเว็บไซต์นะครับเช่นที่ผมกำลังเปิดอยู่ตอนนี้หรือไม่นะครับจะเป็นการดึงไฟล์ที่อยู่ในเครื่องก็ได้นะฮะพอเรากดคำสั่งนะครับมันก็จะเลือกเนื้อหาทั้งหมดให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้คำสั่งกับเนื้อหาทั้งหมดเหล่านี้ได้เลยนะครับเช่นจะลองคัดลอกไปยัง Google Docs นะครับนะโอ้มากันทั้งตำบลเลยทีเดียวครับผมสำหรับปุ่มต่อไปนะครับให้เรากด Windows บวกปุ่ม Ctrl และก็ตัวอักษร D นะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มจอเดสก์ท็อปขึ้นมาอีกจอไว้ใช้งานนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้จอคอมแบบมัลติเดสก์ท็อปนะครับซึ่งปกติปุ่มนี้นะครับเราก็ใช้ร่วมกับ Windows บวกแท็บนะครับพอกดเนี่ยก็จะเห็นหน้าจอเดสก์ท็อปที่เราเปิดเอาไว้อยู่ทั้งหมดนะครับเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยหรือแถมให้อีกนิดนึงนะครับอยากจะสลับหน้าจอเร็วๆเนี่ยเราก็แค่กดปุ่ม Windows บวก Ctrl และก็ปุ่มทิศทางซ้ายขวานะครับแค่นี้ก็จะสามารถสลับหน้าจอเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วครับมากันถึงคีย์ลัดที่5แล้วนะครับคีย์ลัดนี้นะครับให้เรากด Shift บวก Delete นะครับแน่นอนว่าปกติเวลาลบไฟล์นะครับไฟล์นั้นก็จะไปอยู่ที่ถัง Recycle Bin นะครับก่อนที่เราจะต้องไปเคลียร์ที่ถังอีกทีนึงนะถึงจะลบออกได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากลบแบบถาวรง่ายๆกว่านั้นนะครับก็คือให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกด Shift บวก Delete นะครับจากนั้นก็กดตกลงเท่านี้ไฟล์นั้นก็จะถูกลบออกไปจากเครื่องทันทีเลยครับไปกันต่อเร็วๆนะครับกับคีย์ลัดอีกตัวให้คุณเลือกไฟล์ที่ต้องการนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดปุ่ม F2 บนแป้นพิมพ์นะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็จะเป็นการแก้ชื่อไฟล์นะครับอย่างรวดเร็วแค่นี้นะครับไม่ยากเย็นไม่ได้ใช้ยากอะไรเลยครับปุ่มต่อไปนะครับก็คือปุ่ม Windows บวก Vสำหรับปุ่มนี้นะครับเราสามารถใช้ดูเนื้อหาที่เคยคัดลอกเอาไว้ก่อนหน้าได้ทั้งหมดนะครับหรือก็คือเมนูคลิปบอร์ด history นะครับเจ้าหน้าต่างนี้เนี่ยจะบันทึกข้อมูลในคลิปบอร์ดทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเลื่อนดูเนื้อหาเก่าๆและเรียกใช้ย้อนหลังได้สะดวกมากๆเลยไปกันต่อนะครับกับปุ่ม Windows บวกจุด Full Stop นะครับสำหรับปุ่มนี้นะผมขอเรียกว่าคีย์ลัดสายแชทนะครับถ้าเรากำลังพิมพ์แชทหรือส่งข้อความต่างๆเนี่ยการกดปุ่มนี้นะครับจะทำให้เราสามารถเรียกใช้อีโมจิและก็สัญลักษณ์พิเศษต่างๆที่อยู่ใน Windows 10ได้ทั้งหมดเลยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยแหละมาถึงปุ่มที่9แล้วครับปุ่มที่9เนี่ยจะเป็นการกด Windows บวกอักษร I นะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยก็คือการเรียกหน้าต่างตั้งค่าของ Windows 10นะครับผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนก็คงอยากจะหาเจ้าหน้าต่างนี้นะครับแต่ก็หาไม่เจอซึ่งการกดปุ่มคีย์ลัดนี้นะก็ทำให้เราสามารถเรียกใช้คำสั่งต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งหาให้ยุ่งยากนะครับสำหรับปุ่มสุดท้ายนี่นะครับก็คือกดง่ายมากครับแค่กด Windows บวก E นะครับ
ถ้าเรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับจะเป็นการเปิดหน้าต่างไฟล์ Explorer ขึ้นมานะครับให้เราเลือกใช้ได้ง่ายๆเท่านี้เองครับไม่ยากเย็นเลยเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปคีย์ลัดที่เรานำมาแชร์กันวันนี้นะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ